The Khene is a free reed mouth organ indigenous to the people of Laos and northeastern Thailand. It looks similar to a pan flute with rows of long tubes secured together and stacked upon each other. In the middle of the tubes is a wind chest, which contains the reeds and serves as a mouthpiece. The instrument is held vertically. It is played by blowing or drawing air through the wind chest and across the reeds. The finished instrument is similar in nature to the Chinese sheng or the Japanese sho. Its sound has been compared to a cross between a harmonium, accordion, and harmonica. แคนลาวนี่ก็มันเกิดขึ้นมาได้ 3,000 กว่าปีแล้ว 3,000 เฉพาะแคนมันจะมี 2 อย่างอันนี้แคนตัวนี้แม่นแคนบ่มีลายเกิดมาได้ขึ้น 3,000 ปีแต่แคนนี่แคนมีลายนี่เกิดมาได้ประมาณ 200 กว่าปีเป็นหยังจึงว่าจังซั่นเพราะว่าแคนนี่นี่หลังจากประเทศชาติเฮามันถูกคงคานจาก ทางดินาไทยนะแล้วพวกเขาได้เสีย17 18 จังหวัดให้ไทยเป็นคนอีสานเดียวนี้แล้วเขาเจ้ามักแค้นที่บ่มีลายแล้วอันนี้เฉพาะแค้นลายนี้มันเกิดขึ้นมาได้ 200 กว่าปีแต่สมัย 1820ตัวนี้ที่ว่ามีอันนั้นน่ะพอตุลาเราเฮ็ดขึ้นมาแค้นนี่เพราะว่ามันให้เป็นเอกลักษณ์ของแค้นเวียงจันทน์เฮ็ดแทนแค้นตัวนี้ เพราะว่าแนวใดพวกเขาก็เสียครึ่งหนึ่งให้เขาแล้วนะแล้วบัดนี้พวกเขาบ่ให้มันเป็นเอกลักษณ์อ้อนี่แค้นอีสานอันนี้แม่นแค้นเวียงจันทน์เขาเจ้าเลยเฮ็ดจังซี่มันเกิดปี 1820 เนาะเขาห้องว่าลายแค้นลาวปีกแมงผู้ตัวนี้ครับมันเกิดมาแปลว่าร่วมกับคนอยู่ทางเวียงจันทน์เรานี่แหละตัวนี้นะแล้วก็ใส่กันในทั่วประเทศเลยอันนี้คือกันอันนี้ก็ใส่คือกัน About music, the can music or bamboo music, right? So in our country, it's quite very famous, right? Very famous. That is not, it's hard how to play. Have to learn first, no? Have to learn first how to play. But not easy, but not too hard. Some people in the countryside or in the family, man, they sitting with family of pray for student or for the baby of family for listening to this music or the can music that only show on when they have something special they have to pay the can. Yeah, something special they have to pay the can. Khene come in four types, which are differentiated by the amount of tubes, the 6-tube Khene hawk, and the 14-tube Khene jet, and the 16-tube Khene bite, and the 18-tube Khene gao. The reed itself is made of thin metal and is symmetrical so that it will vibrate when air is either blown across or drawn through it. For the past 100 years, the metal has typically been from old Laotian coins that are pressed into thin sheets. The Khene maker pounds the sheets to the correct thickness using a block of wood into which is set a railroad spike. He then cuts the reed using a small chisel. The traditional cutting surface is an elephant's leg bone. The reed is set into the pipe at 1/4 the length of the pipe. The placement is at the pressure antinode of the second harmonic, and as a result, the second harmonic is very strong and the fourth harmonic is very weak in the spectrum of the Khene. Uh,
เฉพาะเสียงแคนที่พวกเขาเป่าให้ฟังเมื่อกี้นี้และมันเป็นเสียงแคนที่มาจากความรู้สึกของคนลาวที่ว่าเคยเป่าเคยเฮียนเคยได้อย่างนั้นกันมาแต่ว่าเสียงแคนนี้มันก็ประกอบด้วยลำร้องเนาะเมื่อกี้นี้ลำร้องแล้วก็ลำแม่ครูตำดอกแล้วก็ลำเต้ยเนาะอันนี้จะเห็นให้พวกเขาได้ฟังให้มันอ่อนซ้อนให้มันม่วนเพราะว่ามันแม่นเสียงแคนประจำชาติของลาวเฮาถ้าว่าอยู่วันใดที่ว่าได้ฟังเสียงแคนก็แม่นแม่นมีคนลาวอยู่บ่ทันเนาะหรือว่าแม่นเป็นวัฒนธรรมของชาติลาวเฮาที่เคยนิยมกันใช้กันมาเฮียนกันจากพ่อจากปากต่อปากลูกสอนให้พ่อสอนให้หลานสืบทอดกันมาจนเฮาของสวรรค์นี้และแม่นเสียงแคนลาวนี้เฉพาะข้าพเจ้าแล้วและแม่นเป็นครูสอนแคนโดยเฉพาะอยู่โรงเรียนดนตรีแห่งชาตินี้และแม่นภูมิใจที่สุดที่ได้สอนนักเรียนแต่ละรุ่นมาให้ข้าเจ้าผู้จักคำว่าแคนลาวเป็นอะไรแคนเกิดมาจังไดและเสียงแคนลาวนี่มันหมายความว่าจังไดแต่ละเพลงแต่ละให้ข้าเจ้าได้ผู้จักและก็ข้าเจ้าก็ได้เอาใจใส่ทำเฮียนเพื่อเป็นมรดกสืบทอดให้คนลาวเขาอยู่ใส่ใครมีเสียงแคนเนาะเพิ่นยังว่าความสูตรสิต่อว่านอนเพื่อนห้านกินข้าวเหนียวจ้ำปลาแดกปากเป่าแคนนั่นแม่นคนลาวเขาก็อยากให้มันไปอยู่ใส่ถ้ามีคนลาวเราต้องมีแคนเนาะบ่ว่าอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งอยู่เศรษฐกิจถ้าว่าคนลาวไปอยู่คนใดแล้วต้องมีแคนอยู่กับคนลาวเนาะสภาพเฮาก็เห็นหลายบอนเป็นขอบใจครับ The pipes are made from specific type of bamboo called miahia which grows as long as 12 feet and is very thin in diameter. They're cut to the proper length without using any measuring tools. Holes are cut into the side of the tube which serve to determine the acoustical length of the tube.The reeds are then set into slots in the tube. The reed is partially tuned by adjusting the amount of reed that is in the slot and then fine-tuned by slightly adjusting the length of the tube. Finally, finger holes are burned into the tube using a hot poker. These finger holes destroy the resonance of the tube so the note will not sound unless the finger hole is closed.